ก่อนอื่นเราไปสถานที่ที่น่าจะเป็นศาลเจ้าใครไหมแถวนี้ไม่มีคางิเมื่อกี้ก็ไม่มีคางินะนี่ก็ได้คางิคางิซ่อเอาได้คางิว่าเซนจูหน่อยไปแล้วชาวบ้านไปกันชิงกันอะไรแล้วเหลืออีก2คนเจวิ่งหนีอ๋อวิ่งหนีทางที่ถูกมัดโอเคจะไปไหนครับจะไปไหนครับเฮ้ยอะไรข้างในวะอ้าวไม่มีอะไรใครก็ได้ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยเจจะเรียกใครครับสายช่วยชีวิตแท้ๆเฮ้ยสเปียงมาแล้วมาแล้วมาต้องเสด็จไม่เป็นอะไรแล้วนะซาユキชอบเป็นศิลาแล้วหาที่ที่ปลอดภัยอย่าออกมาไปได้ไม่ไกลหรอกเจ้าค่ะผมโกยยืนถนนใกล้ๆนี้อยู่พวกมันจะเป็นคนที่ผ่านไปมาที่ผมโกยนั้นเป็นเรื่องของข้าเถอะข้าจัดการพวกมันไม่เป็นอันตรายต่อเจ้าอีกอัพแล้วไหนโอเคทางแยกยุ่งเหยิงชนเฮ้ยมันต้องนี้ว่ะเพราะผมชอบวิ่งเข้าใส่เรียนวิชาซามูไรและการหลบหลีกปั๊มไหนลองดูสิสวยสวยงามเดี๋ยวแล้วเอ้าเจไม่ไปอีกวะฝนตกนะครับเราจะลองไปตามป้ายดูเฮ้ยจะรู้เลยมั้ยตูโทรีเหล่านี้เป็นทางไปสู่ศาลเจ้าเขาปลายสอนสถานที่ประดิษฐานอินาริคามิแห่งกสิกรรมครับผมจะไปตามนี้เลยครับแต่ลมบอกให้ไปทางซ้ายอะไรแล้วเฮ้ยซิกแซกเหรออย่าอย่ามาซิกแซกกับผมครับหรือว่าเราไปมาแล้ววะยังดิเฮ้ยเราไปมาแล้วอ่ะโอ้คนหลอกลวงอ่ะโคตรหลอกลวงต้องไปทางนั้นแหละ
เฮ้ยไม่เกิดอะไรขึ้นมาเจ็บไหมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมีบั๊กเหาะได้นะครับบั๊กลอยฟ้าเฮ้ยอะไรวะไหนเอามืออีกแล้วเหรอจ้านกก็นึกว่าทำอะไรกันอยู่สู้กับหมีนี่นกอยู่ไหนมาโอ้คือมินให้เป็นทิศเป็นทางได้ไหมอีกแล้วเหรอโอเคไปเจ้ากวางมูสน้ำพุร้อนต้นไม้งอกเงยได้อาบน้ำสักหน่อยก็น่าจะดีนะคิดทบทวนเรื่องมีคนขโมยซิมชิมูระอยู่เสียดายท่านลุงไม่ได้มาด้วยตรวจแอร์กอสำเร็จเมื่อไหร่เราจะแช่น้ำมันทั้งสัปดาห์เลยเชียวคนญี่ปุ่นเขาคงไม่คิดแรงนะประโยคแบบนี้นะครับเป็นเรื่องธรรมดาผู้ชายอาบน้ำด้วยกันเสียงกวางมันร้อนนะอะไรเว้ยอะไรเว้ยอยู่ในป่านี่มันร้อนร้อนง่ายมากนะเรียบร้อยอันนี้ครั้งที่แล้วผมวิ่งผ่านไฮกุคาชิเนะเนี่ยต้องไปทำสักหน่อยในพาร์ทสวรรค์ลงทันหกสิบเมตรมีใครเข้าข้างหลังไหมไม่มีรำลึกถึงความกลัวความมืดนี่ได้เลยเสียงกระซิบดังแว่วใช่ครับผมหลอนมากอยู่ในป่าความลับใต้เบื้องลึกลึกของอะไรจิตใจเหรอแสงสว่างเลือนหายแสงสว่างเลือนหายกลางวันผมก็หลอนได้ดังนั้นเสียงกระซิบดังแว่วความมืดเก็บงำร่องรอยคอยเฝ้ารอความกลัวนะความมืดคืบคลานแผ่ขยายเงามืดวุ่นวายคล้ายเชิญชวนความนี้ได้ความตายห่อหุ้มกายซ่อนพ้นทุกสายตาโอ้ยสวยแสงจันทร์คอยนำทางดีกว่าสวยดิเสียงกระซิบดังแว่วเงามืดวูบไหวคล้ายเชิญชวนแสงจันทร์คอยนำทางผ้าคาดหัวแห่งความกลัว
ให้กูคาชิเนะสำเร็จแล้วควันยังท่วมประสาทอยู่เลยลงไงมาไม่อยากลงภูเขาเลยเชิงเขาอาซามุค่ายพวกเราจะยึดเปล่าวะทำไมไม่มีอะไรขึ้นเลยสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับครับพี่คนนี้ไม่สวัสดีเลยไม่มาทักทายครับเสียงนกก็แว่วไหนอ่ะมึงนี่หาตัวยากตลอดอ่ะโอเคเอาบินขึ้นไหมเนี่ยเอาไงพากูวนอีกเอาไงรอดชีวิตโอเคมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วไม่บ้านนุ้นแม่แม่อยู่ตรงนี้วะสวัสดีครับทุกท่านไหนอะนกแค่นี้หรอกไม่ต้องลุกครับไม่เป็นไรครับใครตื่นเต้นเลยผมเอาเรื่องเราอยู่ครับสวัสดีครับหัวหน้ากินจังไข่เจียวน้ำใช่ไหมนะครับเราไม่รับฮะพี่หลวงพี่อยู่ตรงนี้ด้วยเหรอเวเคชั่นใช่ไหมหายหนาวแล้วสิครับนกพาผมมาทำไมครับเนี่ยผมไม่เข้าใจไม่มีอะไรเลยหันขวาทางแยกยุ่งเหยิงเขตมองโกลอ
กระบวนการพัฒนากระบวนท่าได้เหล็กเพิ่มโอเคฝนตกไม่เห็นหรอกเห็นนี่วะอะไรวะเฮ้ยลุ้งเยิ่งจริงเอ้าเนี่ยเนี่ยยังไม่รู้มันต้องให้ทำอะไรให้สู้ได้เลยเหรอให้ทำอะไรวะเอาสเต็ปครับเราจะสำรวจกันนี่ไงแล้วยิงหัวยิงหัว3จับตาดูท่านผู้นำยิงหัว3ก็ไม่ต้องเผชิญหน้าฉันดังนั้นขังเงียบไปที่อื่นไปมันเป็นเกาะเรียบร้อยกูกลับไงไปที่เนี่ยไปก่อน เจอกันใหม่ครับท่านผู้นำให้ยิงหัว3หรอตู้ปิดโอ้สูงไปมี3คนเดี๋ยวไม่เห็นเฮ้ยมันไกลเห็นได้ไงไม่ประชันแมวโอ้ไม่ได้อ่ะเหมือนคนมันน้อยเกินว่ะต้องยิงนั่นก่อนไม่เจอขอบคุณมากเลยหนึ่งเปล่ามาโอซาเดินไปถึงเทิร์นสเตเบอร์ไอ้ข้าตัวชั่วโอ้ขึ้นตัวตัวหนอวุ่นวายกันไปหมดอ
เนี่ยเรียบร้อยไม่เจอเเป่ามาหากันไม่เจอเลยหรอวะมึงเดินออกมานอกรั้วก็เห็นแล้วเนี่ยมีเงินวุ่นไปหมดท่านหัวหน้าด้วยโกรธอันนี้ไม่ได้จะหลอกนะปาเลยส่งเทระเวสนิสิสะดิสันฮาร์นาทำมึงนำมาเด็ดดีขอตาสายนะครับเป่ามาวุ่นวายมากเลยพวกมึงไม่เห็นจริงเหรอเอาสักหน่อยสักหน่อยเรียบร้อยอยู่ตรงนี้แหละไม่เข้าด้วยยิงใครวะคือหวาดกลัวจนยิงนี้เลยเหรอเฮ้ยท่าใหม่โดนกูสวรรค์ส่งทันมีคนไหนมาท่าใหม่กูบอกมาท่าใหม่ครับไปแล้วจบซะเป็นการเล่นแบบโกดของแท้เกี้ยงเลยเรียบร้อยเปลี่ยนชุดปุ๊บหิ่งห้อยมาเดินเข้าเพลงนะโอเควัตถุล้ำค่ามงกุฎม้ามงกุฎโอเคมาเลยเข้าซีนนะครับอ้าวไม่เกี่ยวนี่หว่าม้ามงกุฎข้าศึกม้าศึกมงกุฎมักสวมเกราะไม่ต่างจากนักรบมงกุฎพวกเขานิยมสายพันธุ์ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กแต่ทรหดและสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมสุดโต่งนักรบชาวมองโกลทุกคนมีม้ามากกว่า1ตัวเพื่อสามารถเปลี่ยนม้าใหม่ได้เมื่อตัวอะไรตัวหนึ่งเนี่ยเฮ้ยสมท่านผู้นำตายน่าสงสารจริงที่นั่งพักผ่อนนี่ทุรูรอดเหรอโอ้โหเท่มากโอเคเรามาสนีกอินตรงนี้นะฮะโอเควุดมานี่เลยรอไอ้พวกนี้มาป้าบรอดวุดรอดเข้าไปโอเครอดเสร็จปุ๊บก็เปิดเผยตัวเลยทีนี้ไม่มีความจำเป็นต้องรอดเลยทั้งนั้นมีกระโจม1อัน
ซึ่งไม่มีอะไรเก็บเท่าไหร่มีลินินมีเหล็กมันนอนกัน6คนนอนกัน5คนพอต้องผัดกันเฝ้ายามแล้วนี่โอเคมีขว้างอันนึงเนี่ยนะมีขว้างอันนึงเนี่ยนะเสียเที่ยวมากทางแยกยุ่งเหยิง